ใช่ไหมโอ้จริงด้วยอ่ะทักอ่ะโอ้ยไปได้สวย8กิโลเหรอ8กิโลครับผมโอ้โหในญี่ปุ่นที่เดียวครับคือเห็นในไกด์บุ๊กตลอดเลยอ่ะเขาเจ๋งเขาจะต่อไปอยู่แล้วก็เป็นทะเลเขาเจ๋งอยู่คนโอ้โหติดทะเลมากนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยเขาบอกก็ใช่หัดแข็งนิดหน่อยก็เลยคือพื้นทรายมันแข็งไงคะแข็งกว่าที่อื่นอะไรอาจจะลมทรายมีแต่ลมทรายอ๋อนี่ไงร้านกาแฟร้านกาแฟก็มีร้านอาหารก็มีอันนั้นร้านกาแฟอ๋ออันนี้ร้านกาแฟงั้นเราจอดตรงนี้ดีกว่านี่ได้รูปแบบนี้ว้าวลงน้ำเลยนะจ๊ะแล้วเย้ชายหาดแห่งนี้มีความพิเศษกว่าชายหาดไหนๆในญี่ปุ่นคือสามารถนำจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์มาวิ่งบนถนนบนชายหาดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้นะเราเข้าไปร้านกาแฟร้านนี้ครับดูวิวทะเลสวยๆได้ครับซื้ออะไรกันกินกาแฟน่ารักมากเลยเนี่ยก็อี๋ไงนะแบบดูน่ารักมากเลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะทักมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะอัดจังชอบทรายชอบทะเลมากเลยจะหนูไปกินน้ำไหมบนลิ้นเอียงเลยอ่ะป้าอยู่น้ำไหมทำมานักสะดรายเวดีมั้ยใช่ใช่ๆแดดร้อนแล้วนี่นี่วันนี้มองตกอยู่เออสนุกมั้ยดีมากหนาวด้วยร้อนด้วยงงไปหมดแล้วนะถนนนี้8กิโลเนาะนะคะเราสามารถที่จะแบบขับรถไปเรื่อยๆได้วิ่งทั้งไหนก็ได้เนาะเออแต่ถนนมันดูหนักๆจริงนะถ้าไม่อุบัติเหตุดึงวิ่งตอนไหนแต่ต้องระวังนะเวลาแบบวิ่งออกมาเราเรากังวลเกียร์อะไรเนาะเราต้องไม่เกียร์อ๋อซื้ออาหารมานั่งกินได้ได้อาไปเร็วไปเร็วมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอว่าหน้าร้อนคนเยอะแน่ๆเลยทุกคนไปช้าป่อยอยากไปดูถ้าอยากไปเร็วก็ไปได้ถ้าไปทำงานโชคดีอะแดดออกแล้วด้วยเนาะ
ูดจีนด้วยพูดจีนด้วยร้านหอยย่างอ๋อร้านหอยย่างอ๋อหอยซุปหอยมิซุปอ๋อเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแบบทะเลย่างใช่ดีมากกันไหนโนโดคุโรมีไหมมีเมื่อในหนังทำมาคุริเออจริงเหมือนในหนังจริงพวกเราอิ่มนิดหน่อยก็เลยเดี๋ยวรอก่อนรอเย็นๆดีไหมอุ้ยมีนกด้วยอุ้ยนะจังต้องเล่นกับนกเป็ดๆนี้อะทักอะเป็ดๆอะนะจังชอบอะไอจ่าแบบเมาบอ๋อมันยกเยกใช่ไหมโอ้โหอ๋อขนมมันเป็นแบบไม่เอ็นนี่ไงครับสวยไปข้างงานอะไรได้ด้วยระยะทางกว่า8กิโลเมตรนี้รถยนต์สามารถวิ่งสวนกันได้สะดวกปลอดภัยสามารถจอดรถยนต์ไว้ตรงบริเวณใกล้กับเนินทรายได้หรือถ้าจะจอดเรียบกับชายหาดได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะสนุกไหมสนุกมากครั้งแรกเหมือนกันเนาะเนาะตื่นเต้นอ่ะมีเมนเหรออ้าวเหรอท่านไหนมีเมนเหรออ๋ออิชิคาวะคณะจ่ายเงินเฮ้ยจำนึกออกแล้วนะคะถ้าเราแบบมีรถเห็นป่ะข้างหน้ามันเป็นรถตู้แบบรถที่แบบเรานอนในรถได้แล้วก็กลางคืนหรืออะไรเงี้ยก็คือจอดนอนไปเลยแบบแคมปิ้งคาร์ดูดีน่าสนุกอ่ะดีไหมปั้นทรายหรอจงมีความสุขในช่วงเวลานี้ขณะนี้เพราะมันคือชีวิตของคุณการที่เรามีคนรักเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความรักเท่านั้นส่วนความรักจะยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับการใส่ใจห่วงใยดูแลกันนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคู่ของเอกับทากะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ